กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวสิ่งที่กลาโหมสหรัฐยืนยันวิดีโอฝูง UFO รูปทรงพีระมิดเป็นของจริงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวและเชื่อในเรื่องที่พวกเขาเคยมาเยือนโลกเราผ่านอากาศยานรูปทรงแปลกๆที่เราเรียกว่า UFO แล้วก็นี่อาจเป็นหนึ่งหลักฐานที่น่าสนใจที่คุณควรรู้ครับย้อนกลับไปในปี2019กองทัพเรือสหรัฐได้จับภาพอากาศยานปริศนารูปทรงพีระมิดอย่างน้อย6ลำที่รุกล้ำเข้ามายังน่านฟ้าสหรัฐใกล้กับจุดฝึกซ้อมในหมู่เกาะเชนเนลนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียโดยมันลอยอยู่ช้าๆด้วยความเร็วประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือเรือรบสหรัฐอย่างน้อย4ลำรวมถึงเรือพิฆาต USS คิดที่ระดับความสูงประมาณ700ฟุตเรื่องนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนครับจนกระทั่งผู้สร้างภาพยนตร์นามว่าเจเรมีคอเบลและนักข่าวจอร์จแนปได้รับคลิปนี้มาและเผยแพร่มันผ่านชาแนล YouTube ของพวกเขาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าวิดีโอดังกล่าวจะดูเหมือนกับวิดีโอเกี่ยวกับ UFO ที่มีอยู่มากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตแต่รอบนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ออกมายอมรับว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นของจริงซึ่งถูกถ่ายโดยเจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐและมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกสร้างขึ้นแต่อย่างใดอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่ถูกเปิดเผยคือภาพของนักบินที่พบกับวัตถุที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอากาศยานไร้คนขับมันมีทรงกลมและเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำและหายไปคาดว่ามันอาจจมน้ำแต่ก็ไม่พบซากของมันแต่อย่างใดฉันยืนยันได้ว่าภาพถ่ายและวิดีโอที่ถูกอ้างถึงนั้นถูกถ่ายโดยบุคลากรของกองทัพเรือซูซานกอฟโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุในแถลงการณ์ที่มอบให้กับสื่อและเธอกล่าวว่ามันได้ถูกรวบรวมเอาไว้กับเหตุการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ UAP ที่จะถูกตรวจสอบต่อไปสำหรับ UAP หรือปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้เป็นคำที่ถูกนำมาใช้ใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า UFO หรือวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้เพื่อไม่ให้เกิดเป็นทฤษฎีสมคบคิดต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเวลาเจอสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้บนท้องฟ้าซูซานกล่าวต่อไปว่าดังที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าเพื่อรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อาจอริศัตรูกับเราทางกระทรวงกลาโหมไม่สามารถพูดคุยรายละเอียดต่างๆอย่างเป็นสาธารณะได้ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการหรือการตรวจสอบเรื่องการลุกล้ำน่านฟ้าในระหว่างการฝึกรวมถึงข้อมูลในตอนแรกที่ถูกระบุว่าเป็น UAPนอกจากนั้นยังมีรายงานระบุว่าอากาศยานลึกลับมีอัตราเคลื่อนที่เร็วกว่าโดรนของกองทัพสหรัฐและบางลำยังลอยอยู่เหนือเรือรบนานกว่า90นาทีซึ่งไม่มีโดรนชนิดใดบนโลกนี้ที่ทำได้นานขนาดนั้นถึงแม้จะออกมายอมรับว่ามันคือของจริงแต่ทางกระทรวงกลาโหมก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้และยืนยันว่าพวกเขาจะทำการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังแน่นอนสำหรับตัวอย่างการพบ UAP ที่น่าสนใจอีกเคสเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม2019เมื่อเจ้าหน้าที่ระบบอาวุธที่อยู่บนเครื่องบิน F-18 ใช้ไอโฟนของเขาถ่ายภาพวัตถุประหลาดได้ถึง3ลำบริเวณน่านฟ้าใกล้กับฐานทัพอากาศในวอร์จิเนียเวลา 14:44 นเขาถ่ายภาพวัตถุประหลาดทรงกลมได้ต่อมาเวลา 15:02 นเขาพบกับวัตถุประหลาดอีก1ลำมันมีรูปทรงคล้ายกับลูกโอ๊คและในอีก12นาทีต่อมาเขาก็พบกับวัตถุที่มีรูปทรงคล้ายกับเรือเหาะโลหะวัตถุทั้ง3ลำมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจากรายงานระบุว่าวัตถุเหล่านี้สามารถลอยนิ่งอยู่ในกระแสลมแรงโดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆซึ่งมันอยู่นอกเหนือความสามารถของบอลลูนหรือโดรนที่พวกเขารู้จักสำหรับปรากฏการณ์ UAP ยังคงเป็นสิ่งที่สร้างความฉงนให้กับเราต่อไปมันอาจเป็นบางสิ่งจากฝีมือมนุษย์ด้วยกันเองหรือเป็นบางอย่างที่มาจากฝีมือของผู้ที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วคุณล่ะคิดว่าสิ่งที่พวกเขาพบมันคืออะไรกันแน่นอกจากนี้ยังพบรูปทรงกลมลึกลับยาว 6.8 กิโลถูกพบใต้มหาสมุทรถูกอ้างเป็นแอตแลนติสหรือวัตถุต่างดาวหนึ่งในผู้ที่มีชื่อเสียงด้านการค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับ UFO มากที่สุดคือสกอตต์วาริง
จ้าของเว็บไซต์ UFO Sighting Daily เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ของเขาถูกใช้ไปกับการหาสิ่งแปลกปลอมบน Google Earthสกอตอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภาพถ่ายจากรถโรเวอร์ของ NASA และเคยพบสิ่งแปลกๆมากมายบนดาวอังคารเขาเชื่อว่าตนเองมีหลักฐาน 100% พิสูจน์การมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวโบราณได้ล่าสุดสกอตได้เผยภาพรูปทรงกลมปริศนาใต้มหาสมุทรที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งใกล้กับเส้นนัสกาภาพวาดบนพื้นทะเลทรายที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวนัสกาเมื่อเกือบ 2,000 ปีก่อนในประเทศเปรูสิ่งที่สกอตค้นพบเป็นบางสิ่งที่มีรูปทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.8 กิโลเมตรอยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองลิมาไปประมาณ566กิโลเมตรวงกลมดังกล่าวดูเหมือนกับอาคารสิ่งก่อสร้างหรือ UFO ขนาดยักษ์ที่ยกตัวสูงขึ้นมาจากพื้นมหาสมุทรลักษณะของมันมีทรงกลมเกินกว่าที่จะเกิดขึ้นจากธรรมชาติสกอตเชื่อว่ามันมีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมจะเป็นเมืองแอตแลนติสที่สาบสูญหรือไม่ก็เป็นยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวที่จมลงไปใต้มหาสมุทรหลายครั้งที่สกอตพยายามชี้ให้เห็นว่ามีอารยธรรมโบราณที่มีเทคโนโลยีสูงส่งอาศัยอยู่บนโลกเราใบนี้และมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจอาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรในตอนนั้นเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวสามารถบินได้และมักทำให้มนุษย์เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเทพเจ้าสกอตกล่าวในขณะที่นักพัฒนาของ Google เคยชี้ให้เห็นถึงความแปลกประหลาดของข้อมูลที่นำไปสู่ทฤษฎีสมคบคิดที่แปลกประหลาดซึ่งแท้จริงแล้วมันมาจากเนินเขาและหุบเขาแทบทั้งสิ้นแผนที่พื้นมหาสมุทรนั้นอิงจากแผนที่ที่สร้างโดยสถาบันสมุทรศาสตร์สคริปต์โดยใช้การวัดความโน้มถ่วงจากดาวเทียมเพื่อจัดทำแผนที่คร่าวๆของพื้นทะเลที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันสำหรับการทำแผนที่โดยละเอียด Google จะรับข้อมูลจากการสำรวจโซน่าบนเรือการสำรวจโซน่าจะใช้การส่งคลื่นเสียงลงไปที่พื้นมหาสมุทรจากนั้นก็บันทึกเสียงสะท้อนเพื่อให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงซึ่งบางครั้งผลลัพธ์จากดาวเทียมและโซน่าก็ไม่สอดคล้องกันเมื่อมีการนำข้อมูลมาเชื่อมต่อกันก็นำไปสู่สภาพแวดล้อมที่แปลกตาได้สำหรับรูปทรงกลมปริศนาที่สกอตพบเห็นก็เป็นผลมาจากการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกันมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งก็มักถูกเข้าใจว่าเป็นสัญญาณของอารยธรรมที่สูญหายแน่นอนว่าคำอธิบายนี้อาจไม่ทำให้นักทฤษฎีสมคบคิดทั้งหลายเชื่ออย่างสนิทใจซึ่งในอนาคตเรายังต้องมีการพิสูจน์เรื่องนี้ต่อไปสรุปแล้วว่าโลกของเราเคยมีอารยธรรมขั้นสูงจากต่างดาวมาเยือนหรือไม่หรือพวกเขากำลังอาศัยอยู่กับเราในตอนนี้นี่คือเรื่องราวความลึกลับของ UFO และมนุษย์ต่างดาวที่น่าค้นหาฝากกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวของ UFO และมนุษย์ต่างดาวขอบคุณสาระน่ารู้แบบนี้จากเว็บไซต์เพชรมายา.com ครับ